วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะวันนี้แขกอยู่กับปกป้องค่ะซึ่งตอนนี้เป็นคอลัมนิสต์ที่ฮอตมากขนาดนั้นเลยเหรอพี่แขกแหมมากโดยเฉพาะเรื่องเพศวันนี้นะคะวันนี้เราจะคุยกันเป็นจริงเป็นจังว่ารายการหมายเหตุประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการซีรีส์ครับผมมีความเป็นวิชาการสูงนะพี่แขกจริงจังมากเลยอ่ะปกป้องเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันสตรีสากลนะก็มีกลุ่มผู้หญิงไทยเนี่ยที่ทำงานเรื่องสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปยื่นหนังสือว่ารัฐบาลน่ะควรจะกำหนดว่าหลัง 5 ทุ่มไม่ควรขายเหล้าไม่ควรจำหน่ายสุราเพราะอะไรเพราะว่าสุราเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุให้ผู้ชายกินแล้วเมาเสียสติตบตีรูปเนี่ยทำให้ผู้หญิงถูกทำร้ายไอ้ผู้หญิงไม่กินเหล้ากันหรือไงเดี๋ยวนี้มันทำให้พี่แขกอ่ะนึกถึง อเมริกาในยุคทศวรรษที่20เพราะว่าใช่หรือตั้งแต่ไป10กว่าๆเนี่ยมันก็จะมี movement ของผู้หญิงที่คิดเรื่องผู้หญิงไม่ควรถูกทำร้ายผู้หญิงควรจะได้รับการยกย่องให้เกียรติในฐานะที่เป็นเพศแม่ผู้หญิงคือคนที่ดูแลครอบครัวแล้วก็มันจะมีปัญหาว่าผู้ชายอ่ะกินเหล้าแล้วก็ตบตีเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรุนแรงในครอบครัวก็มีกลุ่มผู้หญิงนะออกมาแล้วเคลื่อนไหวแล้วล็อบบี้รัฐบาลด้วยว่าต้องแบนเหล้าเนี่ยมันเป็นของไม่ดีมันทำให้เกิดความเสื่อมทรามผู้ชายกินเหล้าแล้วก็ไปเที่ยวโสเภณีตะกอปัญหาครอบครัวเยอะแยะเลยจนท้ายที่สุดเนี่ย อเมริกาก็แบนเหล้าเข้าไปจริงๆด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยนึกเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องที่ปกป้องจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องอเมริกาในทศวรรษที่20คือว่าพี่แขกกระบวนการเคลื่อนไหวสตรีเนี่ยแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวในการต่อต้านแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีมานานแล้วแม้กระทั่งตอนที่กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเนี่ยนะครับเข้ามาในสยามเอาย้อนไปอดีตสมัยร.4เลยนะก็จะมีกลุ่มอย่างเช่นแหม่มแอนนาแหม่มแมตตูนทั้งหลายเนี่ยที่พยายามจะ educate ผู้หญิงให้ผู้หญิงเด็กนักเรียนเนี่ยกลายเป็นเด็กโรงเรียนสตรีอะไรอย่างเงี้ยครับคนพวกนี้แหละก็พยายามไป educate คนในวังด้วยว่าให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วคนกลุ่มนี้ก็สนิทกับกรมพยาดำรงราชานุภาพด้วยก็คือกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาแหม่มเหล่านี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านแอลกอฮอล์เหมือนกันมันจึงเป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงอย่างน่าประหลาดนะแสดงว่า movement ของขบวนการผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ใช่ก่อนศตวรรษที่20ก่อนศตวรรษที่20นะคะแล้วเราสิ่งที่ปกป้องงงก็คือว่าเฮ้ยผู้หญิงที่ดูหัวก้าวหน้ามากแล้วพยายามจะมายกระดับสถานภาพของสตรีเนี่ยกันเองเนี่ยในยุคนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นคู่ขนานกันไปซึ่งถ้าเราเป็นคนทำงานประเด็นผู้หญิงในสมัยนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการแบนเหล้าหรือการคิดว่าเหล้าคือเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ในยุคนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเราจะมองเรื่องแบบนี้ยังไงแล้วมันนำมาสู่หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมของเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวของโดยเฉพาะผู้หญิงในศตวรรษในสถิติ1920ครับทศวรรษ1920ที่อเมริกาว่ามันน่าสนใจมากคือผู้หญิงอ่ะเริ่มกินเหล้าในยุคนั้นด้วยนะคือผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยยุคนั้นเริ่มปฏิวัติตัวเองแล้วว่าฉันเนี่ยจะไม่อยู่ในกรอบศีลธรรมแบบเดิมที่จะต้องไปเป็นเมียเป็นแม่แล้วฉันเนี่ยต้องแบบแต่งตัวเปรี้ยวมากขึ้นอย่างเช่นการเกิดวัฒนธรรมของแฟปเปอร์นะครับที่ผู้หญิงจะเริ่มตัดผมสั้นดัดผมเป็นรอนขึ้นมาเพื่อเปิดท้ายทอยข้างหลังโชว์หลังด้วยใส่กระโปรงให้มันสั้นขึ้นแล้วก็แต่งตัวโปขึ้นแล้วก็เริ่มแต่งหน้าเรากำลังพูดถึงสังคมอเมริกันใช่ทีนี้เวลาเราพูดถึงสังคมอเมริกันเวลาคนไทยพูดถึงฝรั่งอ่ะเราจะไม่ค่อยแยกฝรั่งอเมริกันกับฝรั่งยุโรปออกจากกันทีนี้เราต้องแคลิฟายตรงนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงสังคมอเมริกันเนี่ยมันคนละเรื่องมันจะมีมูฟเมนต์คนละแบบกับยุโรปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงอเมริกันนะก็มองว่าผู้หญิงยุโรปเนี่ยเปรี้ยวสองซ้อน กินเหล้าสูบบุหรี่คือเราคิดว่าเอ้าผู้หญิงอเมริกันเพิ่งมากินเหล้าเหรอเพิ่งมาแต่งตัวนุ่งกระโปรงสั้นเหรอในขณะที่ผู้หญิงทางยุโรปเนี่ยก็สูบบุหรี่กันมาตั้งนานแล้วแต่นี้เราพูดถึงสังคมอเมริกันค่ะแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่ทำให้มันเกิดแฟชั่นแบบดัดผมลอนสั้นละกระโปรงเนี่ยขึ้นมาเหนือตาตุ่มประมาณ3นิ้วนี่คือสังคมอเมริกันแบบตายแล้วผู้พิพากษาเครียดเลยนะตอนนั้นออกกฎหมายใหญ่เลยออกกฎหมายใหญ่เลยว่า
กระโปรงจะเปิดเผยเห็นข้อเท้าอันสวยงามของผู้หญิงเกิน3นิ้วไม่ได้เอ๊ะพูดถึงโรงเรียนมัธยมประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยก็โรงเรียนเครื่องแบบมัธยมไทยอะไรก็คงมาตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะต่อค่ะต่อก็คือมันเกิดอะไรขึ้นโลกครั้งที่2ขอโทษครับมันเกิดสงครามโลกที่1ก่อนพอเกิดสงครามที่1ปุ๊บเนี่ยคนมันเริ่มเห็นแล้วโอ้โหทำไมชีวิตมันไม่มั่นคงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีบเสพรีบกินรีบแสวงหาความสุขในช่วงชีวิตนี้กันเถอะขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มไปยุโรปนะครับผู้หญิงอเมริกันเนี่ยไปยุโรปไปเป็นนางพยาบาลไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับสงครามทหารที่ทหารมีการเข้าไปช่วยลบอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นวัฒนธรรมแบบใหม่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่แปลกใหม่เข้ามาขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นมันก็มีวัฒนธรรมหลายอย่างอย่างเช่นการมีรถยนต์ที่ปิดประทุนเกิดขึ้นรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆที่คนเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวยุค1920นะครับก็เลยแบบนำวัฒนธรรมเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองบ้างมีการพูดถึงตั้งคำถามรวมไปถึงการที่กลุ่มผู้หญิงในอเมริกา1920เนี่ยเริ่มเรียกร้องสิทธิสตรีในการที่จะมีสิทธิพลเมืองในการเลือกตั้งด้วยเขาจึงจำลองตัวตนว่าผู้ชายทำอะไรได้เขาก็อยากจะทำแบบนั้นบ้างอย่างเช่นรัดหน้าอกให้หน้าอกแบนหรือว่าตัดผมซอยสั้นแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับการแต่งงานในสถาบันครอบครัวว่ามันเป็นการทำให้ผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้ระบอบโครงสร้างที่ตัวเองจะไม่สามารถไปมีความสุขหรือสุขสนานทางสังคมข้างนอกได้อ๋อเข้าใจละนั่นแปลว่าสังคมอเมริกันในช่วงทศวรรษที่20ครับก็คือโดยกระแสหลักสังคมอเมริกันเป็นสังคมพิวริทันใช่ที่ก็จะต้องผู้หญิงไม่กินเหล้าสูบบุหรี่เป็นเมียเป็นแม่เป็นลูกสาวที่ดีต้องบ้าบอคอแตกเรื่องพรหมจรรย์หนักมากแล้วก็ต้องใส่กระโปรงยาวกลอมเท้าต้องไม่เห็นเนื้อตัวเลยแล้วคอร์ดชิปของผู้หญิงอเมริกันกระแสหลักคอร์ดชิปก็คือว่าไปเจอกันที่โบสถ์วันอาทิตย์เสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำชาในห้องนั่งเล่นของพ่อแม่อยู่ภายใต้สายตาของพ่อแม่อันนี้คือกระแสหลักใช่ครับแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันสเตเบิลมันมีเสถียรภาพมันมีระเบียบมีออเดอร์ที่งดงามมีครอบครัวมีอะไรมีศาสนาคริสต์แบบพิวริทันอะไรของเขาดีงามมาตลอดปรากฏว่ามันมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งไปเห็นไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุโรปใช่ตอนที่เกิดสงครามแล้วก็เกิดภาวะความเครียดจากสงครามว่าตายแล้วคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ควรจะเสพสุขกันเลยดีกว่าเห็นทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกกลับมาสภาพก็ย่ำแย่อย่างเงี้ยก็เครียดก็เลยเกิดสับเคาเจอร์ของกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาว่าไม่เอาละทำไมฉันต้องแบบไว้ผมยาวแล้วดูเฟมินีนฉันอยากดูบอยเยชใช่แล้วก็เลยตัดผมสั้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันไร้รูปทรงใช่ไหมไม่เน้นอกไม่เน้นเอวคือจากคอเสร็จแบบรัดๆก็เป็นหลวมๆใส่ไปเกือบจะเป็นเบบี้ดอลนะซึ่งตอนหลังมันคือแฟชั่นทวิกกี้นะในยุคแบบ50อะไรลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลุ่มผู้หญิงที่เป็นซับคัลเจอร์เหล่านี้คือกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็มีแคชชวลเซ็กซ์ด้วยก็เลยตกเป็นเป้าของสังคมกระแสหลักว่าเฮ้ยตายแย่แล้วสังคมอเมริกันกำลังจะเสื่อมทรามใช่เขาโบสถ์หรือว่าผู้พิพากษาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายที่ควบคุมวัฒนกรรมกระแสหลักอยู่ตอนนั้นนี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลผลิตของซาตานนะเป็นสิ่งชั่วร้ายมีการออกกฎหมายด้วยอย่างเช่นมลรัฐยูทาห์นะครับก็ออกกฎหมายว่าผู้หญิงเนี่ยจะสวมกระโปรงสั้นพ้นข้อเท้าได้ต้องไม่เกิน3นิ้วเท่านั้นหรือว่ารัฐเวอร์จิเนียเนี่ยก็บอกผู้หญิงเนี่ยห้ามสวมเสื้อคอลึกโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ออกมาอธิการบดีโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยก็ออกมาว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่ดีอะไรเงี้ยมีความตึงเครียดสูงมากตอนนั้นเห็นกระโปรงที่มันสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นแล้วก็เครียดมากประเทศจะแตกสลายแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคงั้นเราหยุดกันในตรงนี้ได้เนาะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยแล้วการปะทะกันของสังคมอเมริกันที่เป็นพิวริทันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าประเทศจะแตกสลายแล้วล่ะกระโปรงของผู้หญิงมันสั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วผู้หญิงก็กินเหล้าสูบบุหรี่หลังจากนั้นเขาทำอะไรกันค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะเราพูดถึงการเกิดขึ้นของผู้หญิงเสเพลของอเมริกันผู้หญิงลันลาผู้หญิงลันลาผู้หญิงเสเพลในยุคทศวรรษที่20แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟก็พยายามปกป้องคุณค่าอันเดิมหนักมากปกป้องผ่านความเชื่อทางศาสนา
แล้วก็พยายามไปล็อบบี้รัฐบาลนะคะเพื่อที่จะให้ออกกฎหมายแบนการจำหน่ายสุราแล้วก็แบนไปจริงๆด้วยใช่แต่การแบนนั้นทำให้คนดื่มเหล้าน้อยลงไหมไม่เลยไม่เลยนะคะปรากฏว่าทำให้อัลคาโปนนะคะกลายเป็นเจ้าพ่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากธุรกิจการขายเหล้าเถื่อนใช่เสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่หยุดยั้งผู้หญิงไม่ได้อีกน่าจะเป็นเรื่องความงามเนาะความงามใช่ใช่คือแบบอุตสาหกรรมความงามตอนนั้นเนี่ยเฟื่องฟูมากพี่แขกเรื่องของเครื่องสำอางก็ถูกผลิตออกมาเยอะมากรวมไปถึงร้านเสริมสวยเนี่ยคือรัฐสามารถเก็บภาษีจากร้านเสริมสวยเนี่ยเยอะขึ้นทั้งที่ในยุคนั้นเนี่ยคนที่แต่งหน้าเนี่ยถูกมองว่าเป็นโสเภณีแต่แคร์ไหมผู้หญิงไม่แคร์ค่ะเดินหน้าแบบแต่งหน้าต่อไปทาแก้มแดงค่ะก็คือเริ่มแต่งหน้าทาปากเยอะมากขึ้นแล้วก็สดมากขึ้นนะครับจนทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มันเฟื่องฟูมากไม่พอเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องเพศด้วย อย่างเช่นในเมื่อเธอจะมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายถึงผู้ชายผู้หญิงก็บอกว่าฉันก็สามารถเพศสัมพันธ์แบบเสรีได้แล้วก็อาจจะน้ำแตกและแยกทางตอนนั้นเองไม่ถูกผูกมัดมีการเขียนหนังสือหรือบทความต่างๆอย่างเช่นความรักความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวเนี่ยไม่จำเป็นหรอกที่ว่าจะมั่นคงภายใต้สถาบันการแต่งงานเนี่ยก็มีการพูดถึงรวมไปถึงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเกี่ยวกับเซ็กซ์โลจีตอนนั้นขายดิบขายดีมากนะครับวิทยาศาสตร์ทางการเพศมีเยอะมากเลยแล้วก็พวกจิตวิเคราะห์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเฟื่องฟูมากๆถ้าเทียบกับในไทยก็จะเป็นช่วง2510ถึง2500ถึง2510เนี่ยที่แบบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศมันเยอะมากนะครับแต่นั้นก็จะมีการคอนเทสหรือการสู้กันคือฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็ผลิตงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเพศเนี่ยและจิตวิทยาเนี่ยชุดหนึ่งขึ้นมาบอกว่าผู้หญิงเป็นฮิสทีเรียเป็นมาโซคิสเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมคะอธิบายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนฝ่ายลิเบอรัลฝ่ายผู้หญิงที่ต้องการลิเบอร์เรทตัวเองออกจากคุณค่าพวกนี้ก็ผลิตงานวรรณกรรมงานเขียนของตัวเองแล้วมันก็จะเป็นยุคที่สนุกมากเพราะว่าสองแนวคิดเนี่ยมันงานมันออกมาในตลาดพอๆกันแต่ผู้หญิงอเมริกันได้เลือกตั้งปีไหนนะ1920เลยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเคลื่อนไหวกระบวนการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์รุ่นแรกนะครับที่เรียกว่ากลุ่มเฟมินิสต์รุ่นแรกเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับมีสิทธิพลเมืองแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องกลับไปเป็นคือเลิกแต่งตัวจัดจ้านเลิกแต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นบอยช์แล้วแต่ว่าเริ่มกลับไปแต่งตัวที่แบบดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นจากผู้หญิงกบฏเนี่ยนะ uh-huh. จากที่เคยเป็นทอมบอยคือแต่งตัวไม่เชิงเป็นทอมบอยหรอกเป็นผู้หญิงที่ฉันไม่เน้นเคิร์ฟไม่เน้นอะไรพออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทุกคนก็ไปแต่งงานมีลูกกลับไปใส่สร้อยมุกเหมือนเดิมเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นพี่แขกเขาสำเร็จแล้วคือฉันสามารถทำได้เหมือนผู้ชายแล้วก็อะไรที่มันแรดดิคอลมากๆเนี่ยเขาก็เหมือนมันซาลงไปนะครับกลับไปเป็นเหมือนแบบอาจจะมีการคนแต่งงานด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการเป็นแม่และเมียอีกต่อไปเพราะผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านแล้วเป็นการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพของเขาด้วยแล้วก็การที่ผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านเนี่ยมันเริ่มมองว่าฉันมีความเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วนะ1 2เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนจากที่แบบเป็นผู้ชายดูธรรมะธรรมแงเข้มแข็งขึงขังนะครับกับเริ่มเปลี่ยนแนวการแต่งตัวเป็นเหมือนแบบยั่วยวนทางเพศด้วยความที่เขาเริ่มเชื่อในสิทธิเสรีภาพของเขามากขึ้นเนี่ยกับการว่าฉันก็สามารถแสดงออกความต้องการทางเพศได้ชัดเจนขึ้นเหมือนกับที่หนังสือที่เขาอ่านในช่วงนั้นที่ผลิตออกมาเยอะๆไงแล้วมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเริ่มแบบเฮ้ยฉันก็ยั่วยวนผู้ชายเป็นนะฉันทำอะไรเป็นแล้วก็ความสวยความงามก็กลับไปอยู่แบบเดิมที่จะไม่ให้ดูแบบแมนๆเหมือนแต่ก่อน1920แล้วอุตสาหกรรมความงามต่างๆก็เฟื่องฟูครับไปใหญ่แต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันมีคู่ขัดแย้งกันอย่างเช่นกลุ่มวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับที่มาพร้อมกับความสมัยใหม่พูดถึงและต่อสู้กับพวกที่แบบศาสนานิยมจัดๆที่แบบผู้หญิงจะต้องรักเงินสงวนตัวที่มันมีเริ่มมีความขัดแย้งกันพวกนี้ไม่เคยสูญหายไปจากโลกเลยเนาะไม่เคย แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นพวกปัญญาชนเขาใช้คำนี้เป็นพวกปัญญาชนแนวแบบสังแบบมนุษยนิยมที่เชื่อว่าต่อให้สภาพสังคมมันเสื่อมสลายสูญเสียแล้วมันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเขาคือมันดูย้อนแย้งกันนิดนึงตรงที่มองว่าผู้หญิงเริ่มลิเบอเรทแล้วเนี่ยทำให้คุณค่าทางสังคมบางอย่างที่มันหายไปอย่างเช่นการรักษาพรหมจรรย์การที่เป็นแม่และเมียอะไรอย่างนี้นะคะมันหายไปเขาบอกว่าสังคมอาจจะไม่ฟอนเฟสเสมอไปอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทศวรรษใหม่ด้วยน่าสนใจตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อแล้วคนมันก็เริ่มแบบ
วัฒนธรรมอย่างหลายๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุค1920เนี่ยที่มองว่าเป็นกระแสรองพวกแรปเปอร์บ้างหรือว่าการแต่งตัวของผู้หญิงที่แต่งหน้าแต่งตัวโป้มากขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นกระแสหลักมากขึ้นคำที่สื่อว่าเป็นคำหยาบอย่างเช่นคำว่า hell คำว่า damn อย่างเงี้ยถูกใช้จนคุ้นชินมันกลายเป็นว่ากระแสของวัฒนธรรมที่มันถูกมองเป็นsubculture บ้างเป็นรองบ้างเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันถูกผลิตซ้ำแล้วถูกใช้มากขึ้นจากวัฒนธรรมใหม่กลายเป็นวัฒนธรรมที่ถูกใช้กันเป็นเรื่องปกติอย่างปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้คำว่าแดมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไอ้ปกป้องสามารถพูดได้ไหมว่าพอถึงทศวรรษที่30 40 50การเป็นพิวริทันในสังคมอเมริกันเนี่ยมันกลายเป็นกระแสรองหรือมันแปรรูปไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่กล้าตัดสินใจขนาดนั้นนะพี่แขกว่าเป็นกระแสรองมันก็ยังดำรงอยู่แล้วมันก็ยังคัดง้างกันอยู่คือมีคำวิจารณ์เกี่ยวกับแฮชแท็ก MeToo นะว่ามันเฟื่องฟูมากในอเมริกาในขณะที่เฟมินิสต์สายยุโรปอ่ะไม่เอาด้วยเลยแล้วก็ออกแถลงการณ์กันมาร้อยกว่าคนเห็นไหมที่ด่ากันอ่ะแล้วคนก็โจมตีว่าไอ้กระแส MeToo เนี่ยคือเป็น Puritan Feminist Movementคืออยู่ในกระแสสตรีนิยมสายแบบอเมริกันมากๆเลยนั่นก็คือเริ่มต้นอย่างนี้แหละคุณเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งในขณะเดียวกันคุณก็เรียกร้องการแบนแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ในขณะเดียวกันคุณก็กระโดดเข้ามาสู่กระแสของการลิเบเรตตัวเองที่จะได้แต่งตัวได้แต่งหน้าเออน้องน่าคิดเนาะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มองว่าผู้หญิงก็ยังเป็นผู้หญิงอะที่มีคุณค่าแบบผู้หญิงอยู่แล้วในขณะเดียวกันคุณก็อยากมีสิทธิแบบผู้ชายแต่คุณก็ไม่ยอมละทิ้งความซับมิสซีฟบางอย่างของผู้หญิงมันเหมือนถ้าพูดแบบเหมือนซิมพลิฟายไปหรือเปล่าไม่รู้ก็คือจะเอาทุกอย่างคือเรียกร้องสิทธิสตรีด้วยในขณะเดียวกันถ้าฉันขึ้นรถเมล์เนี่ยในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องมีคนลุกให้ฉันนั่งด้วยเพราะฉันเป็นเพศที่หน้าทะนุถนอมอ่อนแอก็อย่างเช่นในสุภาพบุรุษแบบ1920อยู่ด้วยใช่แล้วในเมื่อฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ต้องให้เกียรติฉันผู้ชายก็ต้องให้เกียรติฉันด้วยการที่ฉันนุ่งกระโปรงสั้นได้นี่เป็นสิทธิของฉันแต่คุณไม่สามารถมาเป่าปากใส่ฉันซึ่งอันนี้พี่ไข่ก็เห็นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าฉันเฟลิร์ตใส่ผู้ชายได้แต่ผู้ชายมาเฟลิร์ตใส่ฉันเนี่ยกลายเป็นเซ็กชวลฮาราสเมนต์คือมันจะยังไงแล้วพอเป็นเรื่องแฮชแท็ก MeToo ก็โอเคเราเข้าใจในประเด็นที่ว่าเหยื่อเนี่ยต้องออกมาพูดใช่เหยื่อออกมาพูดแต่มันไม่จบแค่นั้นมันกลายเป็นแบบว่าเหยื่อออกมาพูดแล้วต่อไปนี้ผู้หญิงมันจะต้องอยู่ในสถานะที่อันล่วงละเมิดไม่ได้อ่ะมันมีด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะมันมีทฤษฎีนึงอาจจะทฤษฎีแบบไม่รู้แต่ว่ามันเรียกว่า weapon of the weak คนก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่มันดูเป็นแบบมันเป็นตะกอนเห็นตะกอนของความเป็น puritan ของอเมริกันแบบเยอะมากมันยังไม่หายไปพี่แขกมันก็ยังคัดงานกันอยู่แล้วก็มันก็ยังมีแบบการใช้เครื่องมือของผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่คือคุณเรียกร้องแบบสิทธิของผู้หญิงหนักมากในขณะเดียวกันอยู่ก็ไฮไลท์ความเป็นวิกทิมในฐานะที่ตัวเองเกิดมาเป็นผู้หญิงหนักมากแล้วการต่อสู้กับระบอบปิตาธิปไตยอ่ะคุณเรียกร้องในแง่ของการได้รับการปกป้องแต่คุณไม่ได้เรียกร้องการออกจากวาทกรรมปิตาธิปไตยแต่ในขณะที่คุณเรียกร้องการปกป้องอ่ะคุณก็ผลิตซ้ำความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบปิตาธิปไตยไม่รู้ว่าพี่อาจจะผิดพี่อาจจะกลุ่มนึงไงอาจจะในยุโรปเองในอเมริกาเองก็มีหลายสำนักเฟมินิสต์ไงพี่แขกถึงมีเฟมินิซึมเติมเอสตลอดเวลาเนี่ยก็สู้กันต่อไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมที่จาก1920มาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่มันยังดำรงอยู่และถูกทำให้ลืมไปอย่างเช่นความเป็นแม่ความเป็นเมียที่จะต้องอยู่ในบ้านเสมอเนี่ยมันก็ถูกมันก็ดีคลายลงไปเยอะแล้วอะจริงเหรอมันก็เชื่ออย่างนั้นพี่ไม่เห็นการดีคลายเรื่องคุณค่าอันนี้ในสังคมอเมริกันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าคุณค่าของความเป็นแม่นี่ถูกไฮไลท์แบบหนักมาก
โหยิ่งแบบว่าใน pop culture ในอย่างสมมติว่าในกระแสฮอลลีวูดอย่างเงี้ยโอ้โหความเป็นแม่แบบของดาราฮอลลีวูดต่างๆนี่คือเป็นโอ้โหเป็นอุดมคติเลยการให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ากระแสเฟมินิสต์ของอเมริกาเนี่ยมันเพียวริแทนอยู่ค่ะจะเรียกว่าเพียวริแทนก็ไม่แน่ใจแต่ท้ายที่สุดอะมันผลิตซ้ำความเชื่อและอุดมการณ์แบบผู้หญิงในโลกผู้ชายเป็นใหญ่เยอะมากมันก็มองข้ามในขณะเดียวกันมันก็เรียกร้องแบบฉันต้องได้ค่าแรงเท่าก็ควรจะได้เท่านะก็ถูกไม่ผิดเราต้องได้ค่าแรงเท่ากันแต่ยูก็ต้องไม่ผลิตซ้ำอุดมการณ์ที่ไปไฮไลท์ความเป็นผู้หญิงแบบเก่าอ่ะคือยังทำลงความอ่อนแอความเป็นรองอยู่เพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวแล้วก็ไปถึงจุดบทสำเร็จบางอย่างความหูแบบเยอะมากเลยเราต้องดูต่อไปทศวรรษต่อไปพี่แขกรายการเรายังต้องรอจับตาคอยแต่ว่าบทสรุปของปกป้องคืออะไรก็คือป้องอยากจะให้บอกอยากให้เห็นนะคะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเฟมินิสต์เรื่องเพศแล้วล่ะอาจจะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ในยุคนึงเนี่ยเราอาจจะในยุคเวลานั้นเนี่ยอาจจะมองว่าแหมเป็นแบบเป็นภัยเป็นตัวน่ารำคาญคอยแบบวุ่นวายสังคมเหลือเกินทำให้สังคมมันเลียวเล็กลงเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาแล้วสักวันหนึ่งในอนาคตถัดไปอย่างทศวรรษหน้าถัดไปอย่างเช่น1930อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักและเป็นที่ยอมรับทางสังคมซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่มันจะเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆจาก1920ไปสู่โลกสวยโอ้สวยที่สุดอ่ะวิทุ่งลาเวนเดอร์แบบว่าบานสะพรั่งก็อยากจะชวนพี่แขกมาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะรายการหมายเหตุประเทศไทยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ค่ะทุกคืนวันอาทิตย์ทางประชาไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ